นี่ทุกคนวันนี้เป็นพระจันทร์เต็มดวงทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าพระจันทร์เต็มดวงอ่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคืนนี้ชิพายอ่ะจะโทรหาโซนิกเอ็กซ์ซึ่งมันเป็นพระจันทร์เต็มดวงทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าโซนิกเอ็กซ์นั่นแหละเราอ่ะจะโทรหามันตอนตีสามของพระจันทร์เต็มดวงคืนนี้คุณนายเธอพร้อมหรือยังนี่เธอว่าเธอจะโทรหาโซนิกเอ็กซ์หรอเธอยังไม่ได้ปรึกษาฉันเลยนะชิพายคราวที่แล้วอ่ะเธอจำไม่ได้หรอว่าฉันโดนอะไรบ้างอ่ะเธอรู้ไหมว่ามันเป็นพระจันทร์เต็มดวงฉันอ่ะอยากจะลองอีกทีนึงคราวที่แล้วอ่ะเราแค่ดูมูวี่แล้วก็ดูหนังมันตอนตีสามมันไม่เห็นจะแบบสนุกเท่าคืนนี้เลยอ่ะนี่เธอรู้ไหมว่าถ้าฉันโทรหามันคืนนี้นะเพราะว่าฉันอ่ะมีเบอร์ของมันอยู่แล้วและคืนนี้บางทีนะเหตุการณ์ที่แบบชั่วร้ายสะพรึงมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วแต่ทุกคนเราอ่ะไม่ได้โชคดีตลอดไปนะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้อยู่ที่ความโชคดีของเราแล้วบางทีอ่ะเราก็อาจจะโชคร้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ติดตามสกิพายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะนี่คุณนายอะไรจะว่าไปนะตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วอ่ะตีสามเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยราจะโทรหลังตีสามจะโทรตีสี่มันก็ไม่ได้โทรก่อนเที่ยงคืนมันก็ไม่ได้นี่ฉันจะโทรแล้วนะเธอจะโทรจริงๆเหรอชิคกี้พายโทรจริงจริงนี่ทุกคนชิคกี้พายมีเบอร์มันจริงๆนะเฮ้ยติดด้วยอ่ะเฮ้ยติดจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยมันรับสายฮัลโหลจริงด้วยบอกแล้วไงว่าไม่ต้องโทรอ่ะแล้วถ้ามันมาจริงๆอ่ะเราจะทำยังไงล่ะชิคกี้พายฉันว่านะแต่ว่าตอนนี้อ่ะคือฉันเนี่ยอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโซนิกฉันจะโทรอีกทีนึงได้โอ้ my god มันโทรมาหาชิคกี้พายรับดีหรือไม่รับล่ะคุณนายไหนๆเธอก็โทรไปแล้วเธอก็รับสายสิโอเคฮัลโหลฮ่าฮ่าฮ่ารออยู่ตรงนั้นเลยรอฉันสักพักมันจะมาที่นี่เหรอเฮ้ยเขาบอกว่ารอสักพักรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมาใช่ไหมใช่ฉันก็ได้ยินแบบนั้นอ่ะเฮ้ยเขาจะมาเพราะเราเหรอเธอว่ามาโซนิกจริงใช่ไหมแต่มันหลอนจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนใช่ไหมขนลุกไปหมดแล้วอ่ะหรือว่าเราอ่ะจะหยุดแค่นี้แต่ว่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยนะมันจะทำลายเราหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยทีนี้แหละชิพายเธอเช็คดูกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเธอสิเฮ้ยไอเดียดีมากเลยอ่ะคุณนายเฮ้ยคุณนายมันอยู่หน้านั่นน่ะเธอเห็นหน้ามันไหมว้าวจริงๆเลยโอ้ my god เราไปดูกันเถอะชิพายในห้องนี้อ่ะเฮ้ยคุณนาย
อยู่ห้องนี้ไหม